โดวยวันนี้นะคะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมผู้บริหารกระทรวงวันแรกของปี2563มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินภาวะเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในปีนี้นะคะกระทรวงการคลังจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําเพิ่มกีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศโดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME และธุรกิจสตาร์ทอัพให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศพร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการประชาชนต้องบอกว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเนี่ยติดตามเรื่องของเศรษฐกิจทั้งโลกอย่างใกล้ชิดนะครับ